เคยไหมคะอยากคุมอาหารลดน้ำหนักแต่ไม่รู้จะทานสูตรไหนดีวันนี้ไร้พุงลดโรคกินถูกส่วน211มาฝากทุกคนค่ะให้ทุกคนนะคะลองจินตนาการว่าหากมีจานในอุดมคติทานทุกมื้อทั้ง3มื้อแล้วเนี่ยเราจะต้องคุมอาหารและได้ปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันแน่นอนค่ะหยิบจานขึ้นมา1ใบนะคะแต่จะบอกไว้ว่าถ้าจะให้แม่นเป๊ะๆ เลยเนี่ยขอเป็นจานขนาด9นิ้วค่ะแบ่งจานออกมาเป็น4ส่วนนะคะ2ส่วนแรกนะคะพูดง่ายคือครึ่งจานนะคะขอให้เป็นผักค่ะในหมวดผักนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยผักสดหรือผักสุกก็ได้ค่ะและ2ส่วนที่เหลือนะคะส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของข้าวแป้งนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของเนื้อสัตว์ค่ะข้าวแป้งนะคะขอให้ทุกคนเลือกทานข้าวไม่ขัดสีนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะหรือเป็นข้าวกอขอเพราะว่าข้าวเหล่านี้เนี่ยมีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะก็สามารถคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดของทุกคนได้ค่ะส่วนของเนื้อสัตว์นะคะเลือกทานให้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะคะไข่ไก่เต้าหู้ค่ะเนื้อสัตว์เหล่านี้นะคะก็คือเป็นโปรตีนที่ดีต่อร่างกายค่ะแต่อย่าลืมนะคะอย่าทานเนื้อสัตว์ติดมันหรือว่าเครื่องในสัตว์ค่ะเพราะอาหารประเภทนี้เนี่ยก็จะทำให้ไขมันสูงได้ค่ะเราสามารถเพิ่มผลไม้อีก1จานจานนึงเนี่ยก็คือให้จินตนาการว่าประมาณ1ฝ่ามือค่ะก็ยกตัวอย่างง่ายก็คือเป็นแอปเปิ้ล1ผลเล็กนะคะไม่ใช่แบบเรากินทุเรียนลูกใหญ่อย่างนี้นะคะก็จะเกินปริมาณที่แนะนำเกินไปค่ะเราต้องการใยอาหารต่อวันเนี่ย 25-30 กรัมต่อวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสูตร211เนี่ยเป็นสูตรที่ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครเนี่ยก็นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะและที่สำคัญอยากฝากเอาไว้ก็คือใยอาหารนะคะต้องทานให้ถึงนะ25-30 กรัมต่อวันค่ะ